สวัสดีครับ Back to the Filmer ครับวันนี้มีเคสด่วนๆมาก็เลยมาทำคลิปด่วนๆให้เพราะว่าจะได้มีตัวอย่างให้ดูนะครับนะมาดูที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้คือ Pentax Sportmatic SP นะครับจะให้ดูว่าที่ Speed Shutter 1000นะครับเราขึ้นฟิล์มแล้วเราก็กดอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะทำไงดีวะเดี๋ยวลองปิดไฟนะให้ดูกันใกล้ๆเห็นไหมครับเห็นแสงที่ลอดผ่านเลนส์มาไหมเห็นเป็นรูกลมๆเนาะแวบหนึ่งแต่ก็ยังเห็นแหละนะเห็นนะครับเห็นรูกลมๆนะเนี่ยให้ดูหลายทีหน่อยสปีด 1,000 นะครับถ้าเป็นสปีดที่ต่ำกว่านั้นเราจะเห็นได้ชัดขึ้นเห็นไหมครับนี่คือม่านมันเปิดปกตินะทีนี้มาดูเจ้านี้เจ้านี้คือ Canon AE1 นะครับเจ้านี้มันมีปัญหาก็คือปรับไปที่สปีด 1,000ขึ้นฟิล์มเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมไม่เห็นแสงที่มันทะลุมาอ้าวเนี่ยนะเปิดกันเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เปิดเลนส์อีกนะเปิดละเห็นไหมครับรูรับแสง 1.8 เห็นไหมมันไม่เห็นอะไรนะครับอย่าว่าแต่ 1,000 เลย60ก็ไม่เห็นหรือไปต่ำๆเลย84พวกนี้มันจะยิ่งควรจะต้องเห็นนะครับปรากฏว่าม่านมันวิ่งตามกันตามแบบไม่ได้เปิดด้วยตามกันไปเฉยๆงั้นนะครับก็คือชัตเตอร์ลั่นนะคำว่าลั่นก็คือม่านมันวิ่งตามกันไปแต่มันไม่ได้เปิดกับปิดนะครับอ่ะนี่คือจะให้ดูว่าเวลาเราได้กล้องมาเราก็ควรจะเช็คอะไรพวกนี้นะครับนะสปีดชัตเตอร์มันจะต้องจริงๆมันก็มีเสียงของมันแหละยิ่งสปีดช้าๆฟังแค่เสียงก็ได้125 60นะครับมันยังใกล้เคียงแต่ถ้ายิ่งช้ามันจะยิ่งมีเสียงจังหวะเปิดและจังหวะปิดนะครับนะ2ทีแล้วนะกรึกๆนะครับมันจะเริ่มชัดขึ้นนะอันนี้ห่างเลยชัดๆเลยนะครับอ่ะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงเผื่อใครจะเช็คกล้องตัวเองเห็นไหมครับม่านมันจะมี2อันนี่คือม่านแรกนี่คือม่าน2ไม่ใช่สิต้องเรียกว่านี่คือม่านชุดที่1นี่ชุดที่2นะครับพอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้ม่านชุดที่1มันจะเปิดแล้วม่านชุดที่2จะวิ่งตามไปปิดนะครับดูนะเห็นไหมนี่คือการเปิดปิดนะครับ1วินะ1วิก็หน่วง1วิแล้วค่อยปิดนะครับชัตเตอร์บีก็เปิดเรายกนิ้วมันก็ปิด
นะเวลาได้กล้องมาก็เช็คกันก่อนนะครับประมาณนี้นะสรุปว่าไอ้ตัว AE1 ตัวนั้นเสียนะครับก็คงต้องส่งซ่อมอ่ะนะโอเควันหลังมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกนะครับหรือวิธีเช็คอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอ่ะประมาณนี้ไปก่อนนะมีอะไรคุยกันในคอมเมนต์เนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ